สวัสดีค่ะจะสงกรานต์แล้วนะมีอย่างนึงที่น้องๆทุกคนต้องระวังนะคะก็คือโทรศัพท์จะเปียกน้ำค่ะระวังให้ดีอย่าให้เปียกนะเดี๋ยวเปียกเราจะไม่ได้ดูวิดีโอจากแม่ปูเป้น้องชะแตมพ่อเยเยนะคะวันนี้นะแม่ก็เลยจะมาบอก5อย่างนะคะที่จะช่วยปกป้องโทรศัพท์ของเราไม่ให้เปียกน้ำในเวลาที่เราไปเล่นสงกรานต์ค่ะอย่างแรกค่ะง่ายมากก็คือถุงพลาสติกถุงร้อนถุงเย็นถุงใส่อาหารแบบนี้นะคะขนาดเล็กขนาดใหญ่ยังไงก็พอให้ใส่โทรศัพท์เราได้นะคะอย่างของแม่เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวเพราะว่าถุงขนาดนี้ปกติแม่เอามาทำ DIY นะคะครั้งนี้แม่จะเอามาทำที่ใส่โทรศัพท์ค่ะอันนี้ง่ายมากแม่คิดว่าทุกบ้านต้องมีนะคะน้องๆลองถามคุณแม่ดูว่ามีไหมก็ใส่เข้าไปเลยค่ะพับให้เรียบร้อยนะคะพับจากด้านในออกไปนะคะจะได้ไล่ลมออกไปด้วยนอกจากใส่โทรศัพท์แล้วนะคะใส่เงินเข้าไปก็ได้ค่ะพับให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนี่หน้าจอก็ยังเห็นอยู่นะว่ามีอะไรนะคะขึ้นมาใช้อย่างรัดมัดเลยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยสุดง่ายสุดเบสิกนะคะอันนี้แค่พูดไม่ได้นะคะเราต้องพิสูจน์กันค่ะไม่อันนี้ใหญ่ไปนะคะแม่เป็นห่วงกล้องนะแม่กลัวกล้องจะเปียกนะเราเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่ามาสบายมากเนี่ยเห็นไหมไม่โดนไม่เข้าด้านไหนมุมไหนนะคะนี่ฉีดเข้าไปเลยเปียกเปียกเปียกค่ะมาชุ่มน้ำอีกนี่ค่ะไม่เปียกเลยวิธีที่2นะคะยังคงอยู่ในครัวของคุณแม่ค่ะนี่ก็คือแรปที่ใช้สำหรับแรปอาหารนะคะเป็นพลาสติกอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้เลยเราก็ดึงออกมาใช้พอดีกับที่จะมาหุ้มโทรศัพท์เราได้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้แม้บางใส่แจ๋วเลยนะคะประมาณเท่านี้นะคะก็ตัดเลยวางโทรศัพท์ลงไปเลยค่ะห่อให้มิดชิดพันรอบมิดชิดแล้วนะคะถ้ากลัวว่าจะหลุดนะติดสกอตเทปเข้าไปค่ะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะได้ความบางกว่าเห็นหน้าจอชัดกว่านะคะบางใสเลยแล้วเราก็เก็บแต่ว่าด้วยความที่เจ้าแรปเนี่ยค่ะมีความบางมากนะคะก็อาจจะขาดง่ายน้องๆใช้อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะมาพิสูจน์กันเลยค่ะน้ำอีกนิดนึงนะคะนี่ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะนี่ค่ะแห้งสนิทไม่มีปัญหาต่อไปค่ะออกจากครัวของคุณแม่แล้วนะมาเจอสิ่งนี้ค่ะพวกนี้คือถุงซิปล็อกต่างๆนะคะน้องๆก็อาจจะถามคุณแม่นะว่าคุณแม่มีหรือเปล่านะถุงซิปล็อกพวกนี้นะคะแม่ก็จะซื้อมาจากร้าน60บาทนะคะคือในราคา60บาทเนี่ยจะได้อย่างเงี้ยหลายถุงมากเลยแล้วตอนซื้อมาก็คือมีทั้งสีฟ้าสีชมพูมาแล้วก็มีหลายใบในราคา60บาทเราได้มาหลายใบเลยกับอันนี้60บาทเหมือนกันแม่ซื้อมาอันนี้มีลายการ์ตูนนะคะจริงๆเขาก็มีหลายลายถ้าที่บ้านมีอยู่แล้วนะก็มาใช้ได้สบายเลยค่ะใส่เข้าไปเลยใส่เงินใส่กระดาษโน้ตใส่อะไรได้นะคะแล้วก็ปิดซิปล็อกให้เรียบร้อยนี่แล้วถุงซิปล็อกแบบนี้นะคะแม่ยังเอามาใช้ประโยชน์ได้ตั้งหลายอย่างนะเวลาเราไปเที่ยวหรือว่าจะแพ็คข้าวของไปไหนนะคะแม่ใช้พวกนี้บ่อยนะคะมันประหยัดเนื้อที่แล้วก็เก็บของได้ดีด้วยแถมใส่ๆคือเห็นด้วยว่าข้างในเป็นอะไรนะพิสูจน์กันเลยว่ากันน้ำได้ไหมเปียกๆนะคะสบายมากนะคะก็ยังแห้งกิ๊กอยู่อย่างที่4นะคะมาถึงของเล่นของน้องๆแล้วที่จะมาช่วยปกป้องโทรศัพท์ของน้องค่ะนั่นก็คือลูกโป่งก็เลือกลูกโป่งขนาดที่ใส่โทรศัพท์ของเราได้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มัดจุกให้เรียบร้อยค่ะใช้หนังกระติกหรือว่าใช้มัดแบบนี้เลยก็ได้นะคะนี่น่ารักเชียวนะคะสีก็สวยด้วยแต่อันนี้ถ้าเป็นลูกโป่งทึบนะเราก็จะไม่เห็นหน้าจอนะคะว่ามีใครโทรมาอะไรหรือเปล่านะคะแต่มันก็ใช้ได้น่ารักเก๋ๆดีทีนี้เรามาพิสูจน์กันค่ะเปียกแล้วนะแกะกันเลยนี่แห้งสนิทนะคะใช้ได้เลยนะคะวิธีนี้อย่างสุดท้ายแล้วค่ะที่จะช่วยปกป้องโทรศัพท์เราได้นะคะที่แม่จะเอามาให้ดูในวันนี้นะก็คือฟองกันน้ำค่ะอันนี้มีขายเยอะมากยิ่งช่วงใกล้สงกรานต์แบบนี้นะคะไปไหนก็เจอหาซื้อก็ง่ายนะ
แล้วเขาก็ออกแบบมาเพื่อใส่โทรศัพท์แล้วกันน้ำเปียกโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นรับรองได้ว่ากันได้แน่นอนแบบที่แม่เลือกซื้อมาก็คือแบบนี้ค่ะCall me เขียนว่าโทมัสซี่ฉันยังสบายดีนะจ๊ะเขาก็จะให้เชือกมาด้วยนะคะให้เชือกมาเขามีเขียนนะคะว่าฝั่งนี้ close ฝั่งนี้ open เราก็ต้องหุ่นมา open ก่อนนะนี่สองข้าง แล้วเราก็งัดตัวนี้ออกมาค่ะโหแน่นหนามากเลยอ่ะก็เอาซองออกมา แม่ทำพังหรือเปล่าเนี่ยใส่โทรศัพท์เข้าไปค่ะใส่เข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็วางลงไปที่สลักให้เหมือนเดิมแล้วก็หมุนมาที่คลอสค่ะหึนี่เรียบร้อยแน่นหนานะคะคือรุ่นเก่าๆแม่เห็นเหมือนต้องม้วนต้องอะไรอย่างนี้นะโอ้นี่เขาเป็นสลักเลยอะร้อยเชือกค่ะแล้วก็แขวนคอนะคะเรียบร้อยอันนี้แทบไม่ต้องพิสูจน์เลยอะน้ำไม่เข้าแน่นอนนะคะเปียกนะคือทั้ง5อย่างที่แม่เอามาเนี่ยนะคะรับประกันได้ว่าไม่เปียกน้ำไม่เข้านะแต่จะมาเปียกเอาตอนที่เราหยิบโทรศัพท์ออกนี่แหละค่ะตอนจะหยิบโทรศัพท์ออกนะคะเราก็ต้องมั่นใจว่าตัวเราอะแห้งพอสมควรนะมือแห้งนะคะหยิบออกมาโทรศัพท์จะได้ไม่โดนน้ำแบบ 100% นะคะออกมาแล้วค่ะนี่ก็คือ5อย่างนะคะที่แม่เอามาบอกกันนะว่าใช้ป้องกันโทรศัพท์เปียกน้ำในสงกรานต์นี้นะคะถ้าน้องๆมีวิธีอื่นนะหรือว่ามีอุปกรณ์อย่างอื่นที่น่าสนใจนะคะคอมเมนต์บอกแม่หน่อยแม่จะได้รู้นะว่าอ๋อใช้แบบนั้นก็ได้ใช้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สงกรานต์นี้เล่นกันให้สนุกอย่ารุนแรงเกินไปนะเอาแค่พอสนุกนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อโยเยน้องชะแตมที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย